จากการประกาศใช้แผนปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจภายใต้ชื่อวิชั่น2030ตั้งแต่ปี2016ของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานแห่งราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียหลายๆมาตรการกำลังจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวซาอุดีอาระเบียในปี2018นี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมชาวซาอุดีอาระเบียต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า1เท่าตัวหรือราว 127% หลังรัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน95จากลิตรละ8บาท24สตางค์เป็น17บาท69สตางค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มแหล่งรายได้เข้าประเทศการประกาศขึ้นราคาน้ำมันสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนแต่บางกลุ่มก็เข้าใจดีว่าเป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 5% เป็นครั้งแรกซึ่งชาวซาอุดีอาระเบียจะต้องจ่ายค่าสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้เมื่อรัฐบาลจะเริ่มออกใบอนุญาตให้กับโรงภาพยนตร์ซึ่งจะทำให้โรงหนังทั่วประเทศเปิดให้บริการอีกครั้งหลังมีคำสั่งแบนมายาวนานกว่า35ปีตามความเชื่อของกลุ่มผู้นำเคร่งศาสนาอีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อลงทุนด้านอุตสาหกรรมบันเทิงในซาอุดีอาระเบียซึ่งอาจสร้างรายได้มากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 34,000 ล้านบาทในเดือนมิถุนายนปี2018นี้ผู้หญิงชาวซาอุดีอาระเบียกำลังจะได้ขับรถในประเทศเป็นครั้งแรกเนื่องจากมกุฎราชกุมารบินซาลมานประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้ผู้หญิงขับรถได้ในเดือนกันยายนเมื่อปีที่แล้วหลังมีนักเคลื่อนไหวหลายกลุ่มออกมารณรงค์ในเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางโดยซาอุดีอาระเบียหวังว่าการเปลี่ยนแปลงจะช่วยกระตุ้นการเติบโตและทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะปัจจุบันมีผู้หญิงเพียง 22% เท่านั้นที่ทำงานนอกบ้านซึ่งเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนผู้หญิงให้ทำงานเพิ่มขึ้นเป็น 30%ตามแผนปฏิรูปวิชั่น2030ซาอุดีอาระเบียจะอนุญาตให้ผู้หญิงและผู้ชายสามารถเข้าชมการแข่งขันกีฬาในสนามที่อยู่ในเมืองใหญ่3แห่งได้เป็นครั้งแรกโดยจะอนุญาตให้เข้าชมพร้อมกับครอบครัวเท่านั้นด้านเจ้าหน้าที่ด้านการกีฬาของซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าจะเริ่มเตรียมการเพื่อให้ผู้หญิงเข้าร่วมชมกีฬาได้ในช่วงต้นปีหน้าโดยจะรวมถึงการจัดเตรียมร้านอาหารคาเฟ่และจะมีจอมอนิเตอร์ไว้ที่บริเวณรอบสนามกีฬาด้วยเนื่องจากตอนนี้พื้นที่บริเวณสนามการแข่งขันกีฬาถูกจัดเป็นพื้นที่สำหรับผู้ชายเท่านั้นประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียระบุว่าแม้ซาอุดีอาระเบียจะมีชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่เป็นการออกวีซ่าให้เฉพาะคนที่เข้ามาทำงานหรือสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่ในปี2018นี้ซาอุดีอาระเบียเตรียมออกวีซ่าท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกและมีการตั้งเป้าเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจาก18ล้านคนในปี2016เป็น30ล้านคนภายในปี2030นอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียได้วางแผนสร้างรีสอร์ทต่างๆตามชายฝั่งที่ทอดยาวกว่า100ไมล์ของทะเลแดงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตซาอุดีอาระเบียวางแผนที่จะขายหุ้นบางส่วนของบริษัทอารามโกบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกในปี2018นี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยทางการหวังว่าการเสนอขายหุ้นครั้งแรกหรือ IPO จะมีมูลค่าประมาณ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว70ล้านล้านบาทและหากมีการขายหุ้นเพียง 5% จะระดมทุนได้ถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า3ล้านล้านบาทเลยทีเดียวทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน